city streets, we began to feel the fire. We ride on so sad.กราบสวัสดีตอนสาวๆพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สุคนนะคะกับบ่เทิงสาวปานใดล่ะค่ะสวยๆจักหน่อยดีค่ะแดดดีดีแดดดีแดดฮ้อนกลับมาจากกรุงเทพแล้วเนาะค่ะเนาะกลับมาได้หลายมื้อหลายมื้อเติบเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นจังได๋เนาะวิไลก็ลุ้นว่าวิไลขี่รถไปหันวิไลนั่ง3ล้อไปนี่วิไลนั่งเรือไปหันตอนขึ้นไปเดินเรืองวิสาเนาะค่ะพูนนะคะพี่น้องพากันไปพุ่นน่ะสิแยกคอกวัวพุ่นน่ะเพื่ออีหยังดันดันไปอันเธอละกะหวังละค่ะผู้ใดกะหวังรวยหวังอันมีโชคมีลาภแนวนั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาบุญเฮาบ่ทันถึงเนาะค่ะบ่ทันได้บุญเฮาบ่ทันถึงบ่ทันได้ถึงรางวัลที่1เนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้วิไลก็สิพาพ่อแม่พี่น้องค่ะก่อนจะเดินทางไปกรุงเทพพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่21เนาะค่ะพรุ่งนี้วันพุธที่21เป็นวันที่พ่อใหญ่เดินทางมาถึงเนาะค่ะวิไลกับพ่อใหญ่ตกลงกันว่าตอนแรกพ่อแง่ว่าสิมาบ้านก่อนบัดมาคิดเบิ่งแล้วถ้าลูกขับรถมาปุ๊บบ่ได้ขับรถกลับไปนําเนาะค่ะลูกก็สิไปก่อนแล้วพ่อแง่สิไปที่หลังวิไลก็เลยคิดว่าถ้าให้พ่อแง่ขับรถไปจากบ้านเฮาไปจนฮอดชลบุรีวิไลก็บ่ชินทางเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาสิแล่นเข้ากรุงเทพแล้วจังไปนั่นมันก็สิเป็นทางอ้อมเนาะค่ะเดินทางพร้อมกันกับลูกเทื่อนึงตอนน่ะครั้งที่แล้วเนาะค่ะเดินทางจากบ้านไปชลบุรีเนาะค่ะที่นี่ถ้าสิให้พ่อแง่ขับรถไปผู้เดียววิไลก็มันรถใหญ่หลายอีกอย่างกับบ่ชินเส้นทางคือว่าคิดว่าเอาจังซี่ดีกว่าเฒ่าเอ้ยขอลงไปหาเจ้าอยู่กรุงเทพดีกว่าเฮาก็พักอยู่กรุงเทพจักมื้อ2มื้อแล้วจังให้ลูกมารับที่กรุงเทพแล้วเฮาก็จังไปชลบุรีหลังจากนั้นเฮาจังเอารถตะล่อนกันลงกันไว้จังซี่เนาะค่ะเช้านี้ก่อนสิเดินทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนที่พรุ่งนี้วิไลจะเดินทางแปลงที่เห็นนี่มันก็คือเป็นแปลงเก่าของผักซี่จีนเนาะค่ะเนาะหรือว่าผักซี่หอมบ้านเฮาเนาะค่ะบ่แม่นอันฝอยๆใส่ออมนี่ค่ะอันใส่ลาบนี่ค่ะใส่ลาบใส่ต้มจืดเป็นผักซี่หอมเนาะมันเฒ่ามันแก่มันหมดวาระของมันแล้วคือวิไลเนี่ยค่ะแต่วิไลบ่ยอมสิหมดวาระเด้ค่ะพี่น้องค่ะขออยู่กับลูกไป100ปีได้ทั้งดีค่ะวิไลก็ถอนออกอันใดพ่อได้พ่อกินก็เก็บเอาไว้จังซี่ค่ะแล้ววิไลก็สิลงใหม่ค่ะลงเอาใหม่เพราะว่าได้ยินข่าวว่าปีนี้บ้านเฮาสิแล้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะปีนี้ประเทศไทยคือว่าสิแล้งค่ะคือว่าสิฮ้อนคักเนาะค่ะอาจสิบ่มีฝนอันชุกคืออันปีที่แล้วพอปกติปีที่แล้ววิไลกับพ่อใหญ่อันกับครอบครัวไปเที่ยวนครพนมเนาะค่ะไปไหว้พระธาตุที่จังหวัดนครพนมฝนตกตลอดทางแล้วว่าปีนี้ว่าบ่ทันเห็นฝนจักมื้ออยู่ค่ะวิไลขุดดินไว้ตั้งแต่หลายมื้อละค่ะเนาะค่ะวิไลพ่วนดินไว้คือพ่วนดินไว้ตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพฯละค่ะพ่วนดินทิ่มเอาไว้บัดนี้ก็เลยมื้อนี้ก็เลยเลิกได้ใช้เนาะค่ะได้เลิกงามยามดีนะคะเอาลงเป็นค่ะ So buildings as the chemicals they take us higherThe night's young, it has just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Pulls down from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna beหลังจากจัดการหว่านเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยค่ะก็ได้เวลาสงน้ำต้นไม้มาแมนสงน้ำเจ้าของเด้ค่ะตัวเองก็บ่ทันได้อาบน้ำบ่ทันได้ล้างหน้าแปรงฟันดอกค่ะพี่น้องคะตื่นขึ้นมาเปลี่ยนชุดเฮ็ดเวียกเลยค่ะพี่น้องคะนี่เป็นนิสัยหรือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของวิไลเนาะค่ะเนาะถ้าวิไลสิเฮ็ดเวียกนี่สวนน่ะค่ะหน้าไม่ล้างฟันไม่แปรงอู้แต่แปรงฟันอยู่ค่ะหน้าบ่ล้างแปรงแต่ฟันเนาะค่ะเฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังแล้วเรียบร้อยประจังว่ากันเนาะค่ะเนาะWe're gonna do it all again
ายอยู่คือกันล่ะค่ะผักอีตูอีตูผักกะเพราก็คือผักกะเพราอันที่เขียวๆพอเปิดผ่าเขียวออกมาเพราะว่าหยังไผหัวละผ้ามันงามกว่าเนาะค่ะขนาดปลูกพร้อมกันลงพร้อมกันแต่ว่าการเจริญเติบโตมันไม่เหมือนกันเนาะผักอีตูมันก็ขึ้นมาอันซ่าก็ผักหัวละผ้ามานี่ใบกะเพราหางซ่าค่ะพี่น้องค่ะพออีกอย่างนึงใบกะเพราน่ะมันปลูกยากเนาะนี่ล่ะค่ะสวนน้อยๆสวนย่อมๆของวิไลน่ะค่ะพ่อได้อยู่พ่อได้เฮ็ดพ่อได้ตื่นเช้าขึ้นมามีเวียกมีงานเฮ็ดตอนเช้าเนาะค่ะเสร็จซับเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะชีวิตประจำวันของวิไลก็มีจังซี่ล่ะค่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็อยู่ในสวนน้อยๆนี่ล่ะค่ะเพราะว่าบ่ได้มีเวียกมีงานหยังเนาะงานการงานสร้างหยังก็บ่ได้ออกไปไห้ออกไปทงออกไปหน้าน้ําข้าเจ้าเพราะว่าวิไลบ่ได้เฮ็ดหน้าเนาะค่ะเพราะหน้ามีแต่น้องสาวเฮ็ดนี่แปลงนี่วิไลเอาผักกาดลงอีกเนาะค่ะมันกําลังขึ้นมันกําลังงอกเพราะว่ามันเมื่อก่อนมันเป็นแปลงผักคะน้าที่นี่ก็กินไปแน่มืดไปแน่ล่ะค่ะอันเห็นพื้นที่ว่างบ่อันใดเด้ค่ะถ้าเห็นพื้นที่ว่างแล้วอดบ่ได้ที่จะปลูกนั่นปลูกนี่ไม่อยากให้พื้นที่มันว่างไปเนาะค่ะก่อนสิไปหากินข้าวง่ายกะย่างเหลืออีกค่ะพี่น้องคะงานในสวนเสร็จงานในสวนเรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จสับเนาะค่ะวิไลว่าวิไลสิไปประมาณเดือนนึงเนาะไปรอนตะล่อนตะล่อนสวาสิตาวขึ้นบ้านกะเดือนเมษาเขาบอกว่าผักเนาะค่ะเนาะผักกินใบให้เด็ดยอดผักกินหน่วยหรือว่ากินลูกให้เด็ดใบเนาะค่ะวิไลก็เลยคิดว่าโอเคใบอันบ่เครือมันหลายแล้วว่าใบบ่เครือมันหลายแล้วก็เลยว่ามันหนาแล้วหน่วยเนยมันหรือว่าพื้นมันบ่ได้โดนแสงโดนแดดดีวิไลก็เลยที่มาตัดไปพี่น้องคะเฮ็ดไปเฮ็ดมาก็ได้เรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเนาะค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่แรกมันปาดน้อยนึงก็เห็นอยู่ดอกค่ะเห็นอยู่เห็นกิ่งมันอยู่คือตัดกิ่งเนาะค่ะบ่ให้กิ่งน้อยๆมันแตกออกมาวิไลตัดกิ่งวิไลเห็นมือเจ้าของอยู่ค่ะเห็นมือเจ้าของว่ามันสิโดนแต่ว่ามันชักออกว่าท่านค่ะมันก็โดนอีหลีที่แรกก็ว่าสิบ่ติดพลาสเตอร์ดอกค่ะแต่ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาจับใบใหม่จับไปจับมาอันนั้นกำเอาใบบ่เคลือไปกำมามันปวดมันแสบก็เลยได้ไปหาพลาสเตอร์มาติดล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะพี่น้องปองปายอยู่ซื่อๆวิไลกับพาพี่น้องปองปายมาเฮ็ดเบียกสวนเฮ็ดเปลือกในสวนหน่อยๆกับวิไลเฮาตัดแต่งกิ่งหน่อยๆหรือว่ากิ่งที่แบบว่ามันเกิดขึ้นมาหรือว่ายอดที่มันเกิดขึ้นมามันไม่ได้มีประโยชน์เราเหลือไว้เฉพาะกิ่งที่มันจะกิ่งที่มันจะเจริญเติบโตหรือว่ากิ่งที่มันที่โอเคค่ะพอที่มันสิให้ดอกออกหน่วยได้ก็เอาเหลือไว้แต่อันใดที่มันขึ้นมาหลายโพดมันหลายโพดมันก็บ่ดีค่ะสําหรับต้นบ่เครือเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะพี่น้องคะชีวิตมาดามกำมารอเนาะค่ะตื่นเช้ามาเวียกงานการสร้างบ่มีนี่ล่ะค่ะเอาพี่น้องคะเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยสําหรับงานสวนเนาะค่ะบัดนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องปองปายไปเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนะคะพี่น้องคะหน้าไม่ล้างนะคะแต่ขอกินก่อนเนาะThe best we ever had And we'll stay on forever We'll never have regrets We wanna chase the night Wanna dance to the light Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shot from the top สายวันนี้เนาะค่ะพี่น้องคะสายวันนี้จะพากินผัดกะเพราตับเนาะค่ะตับเอ้าไปแล้วมวนอยู่พูดเดียวนะคะนี่แหละค่ะคือวิไลค่ะตัวตนของวิไลเนาะค่ะอยู่แล้วมีความสุขทําอะไรแล้วมีความสุขก็ทําไปเราอย่าไปคิดมากเนาะค่ะพี่น้องคะชีวิตเนาะค่ะชีวิตแต่ละคนชีวิตแต่ละวิถีชีวิตบ่คือกันผู้ใดแย่สว่าวิไลสกปรกเด้อค่ะวิไลบ่ได้สกปรกแต่ว่าโคตรสกปรกว้าวเล่นอันคือว่ายามเฮาเฮ็ดเบียกเฮาก็บ่อยากอาบน้ําก่อนแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าเฮาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเฮาก็อยากเฮ็ดแล้วถ้าเฮาเฮ็ดแล้วเฮาก็จังไปหาอาบน้ําอาบทาบ่เป็นหยังเพราะว่าเฮาบ่ได้ออกไปไสวิไลบ่ได้ออกไปไสเนาะค่ะอยู่แต่บ้านนะคะวันนี้จะทําผัดกะเพราตับเพราะว่าตับมันเหลือตับแล้วก็คือทอดพ่อใหญ่ค่ะพ่อใหญ่เรามากกินตับแต่ว่าแปลกเนาะค่ะฝรั่งเขาบ่กินเครื่องในนะคะจังเป็นเครื่องในไก่จังซี่พ่อใหญ่เราบ่กินเด้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตับหมูหรือว่าเป็นตับใหญ่หรือว่าตับหมูตับอีหยังนี่ที่เท่าที่วิไลเห็นพ่อใหญ่เรากินอยู่ค่ะพ่อใหญ่เราสิมาเฮ็ดแบบ
แบบสูตรของเพิ่นล่ะค่ะพอไงเราเห็ดไปกินประจำอยู่เยอรมันเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับเพื่อเป็นเครื่องในตับไก่กืนไก่ยังสิพอไงเราบ่กินค่ะมาสุเจ้ามาสุปูสุคนเนาะค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสุปูสุคนมาเด้อค่ะมากินข้าวง่ายกับวิไลค่ะกินข้าวง่ายกับกะเพราตับเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันกินไปแน่กันนั่นไปแน่เอาบ่นี่คืออันที่เห็นแกะๆกระเทียมน่ะนึกว่าหัวหอมนี่วิไลเป็นคนมากินกระเทียมสดจังซี่ค่ะพี่น้องค่ะกินกับแกงก็ทุกอย่างแหละถ้าวิไลกินเข่าเนาะค่ะเพราะว่าสิเป็นหัวหอมหรือว่าสิเป็นหัวกระเทียมสดจังสีวิไลมากินแบบนี้ค่ะเอามากับแก้มเนาะค่ะเอามาแก้มย่ามห้าวันกินเข่าเนาะค่ะแต่ว่าวิไลกินเราก็เอาไปกับแก้มคือกันเนาะค่ะเพราะว่าเป็นกระเทียมถ้าเป็นกระเทียมเนี่ยกับแก้มคือกันค่ะมากอย่างเขาว่ากินกระเทียมแล้วมันหนาเอียงเกาะละลายไขมันในเส้นเลือดเนาะพี่น้องค่ะกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยก็ได้เวลาล้างตัวซ้ำวิไลก็ขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ปู่สุคนที่เป็นกำลังใจให้วิไลเนาะค่ะพี่น้องค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะพี่น้องค่ะพอกันไม่เจอกันไม่อยู่กรุงเทพเนาะค่ะเดี๋ยววิไลกับพ่อแง่จะพาไปตลอดเนาะค่ะน้องค่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะรักนะจุ๊บๆค่ะจากวิไลและพ่อใหญ่มากจุ๊บๆๆๆ